คอนเทนต์หรือว่าแพลตฟอร์มสิ่งไหนสำคัญกว่ากันในยุคนี้ครับสวัสดีครับผมมิ้นอุกฤษตั้งสืบกุลจากมิ้นเต็ด Academy แหล่งรวมความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ที่นำไปใช้ได้จริงช่วงนี้ครับมีคนส่งคำถามเข้ามาถามในอินบ็อกซ์หลายครั้งมากเลยครับว่าควรจะเลือกแพลตฟอร์มไหนดีและตอนนี้ Content is the King ยังเป็นจริงหรือไม่หลายคนก็บอกว่าคุณมิ้นต้องเลือกอะไรควรจะไปโฟกัสคอนเทนต์หรือควรจะไปโฟกัสแพลตฟอร์มผมอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ทุกท่านลองคิดตามดูนะครับสำหรับท่านที่เป็นวัยรุ่นนะครับแม้ว่าช่วงนี้ผับบาร์ร้านที่เที่ยวกลางคืนจะปิดไปลองนึกถึงสภาพในสมัยก่อนนะคุณเดินเข้าคุณเป็นหนุ่มโสดเข้าไปในผับบาร์แห่งหนึ่งนะครับตึ้ง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 เสียงอึกทึกโคมคามดังไปหมดเลยนะครับไม่ใช่โคมคามนะเป็นเสียงดนตรีครับทีนี้เดินเข้าไปปุ๊บคุณก็สบตาไปหันเจอหญิงในดวงใจสบตามาปั๊บนะครับผู้หญิงหันมามองคุณปุ๊บถูกใจกันคุณก็เดินเข้าไปใกล้ๆอาจจะคุยกันสั้นๆใช่ไหมเวลาเสียงมันดังคุณต้องแบบกระซิบแบบข้างหูได้กลิ่นน้ำหอมคุยกันปุ๊บแลกลงแลกไลน์แล้วคุณก็เดินออกมาเลิกกันตอนนั้นขึ้นไม่เลิกจากเขานะเลิกงานกลับมาวันรุ่งขึ้นคุณก็ทักไลน์ไปคุยกับเขาขอเบอร์โทรคุยโทรศัพท์หลังจากนั้นก็นัดกินกาแฟผมแค่อยากจะยกตัวอย่างให้คุณเข้าใจว่าเมื่อคุณคุยกับผู้หญิงคนเดิมเนี่ยนะครับในสถานที่เที่ยวกลางคืนเนี่ยคุณจะคุยกันด้วยข้อความสั้นๆเพราะว่าคุณยังไม่ค่อยรู้จักแถมมันมีเสียงแวดล้อมรบกวนเยอะหลังจากนั้นคุณก็ขอไลน์ไปคุยกันในข้อความมุมิมุงิยาวขึ้นและเมื่อคุณเริ่มรู้จักเขาคุยโทรศัพท์หรือว่านัดกินกาแฟกันคุณก็จะนั่งสนทนาเรื่องราวส่วนตัวที่ยาวมากขึ้นแพลตฟอร์มนะครับมันก็เปรียบเสมือนสถานที่คอนเทนต์ก็คือสารที่คุณต้องการจะสื่อภายในสถานที่นั้นส่วนผู้หญิงคนนั้นคือออเดียนซ์หรือว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณครับเพราะฉะนั้นคุณเจอผู้หญิงคือเจอออเดียนซ์ในพื้นที่ที่มันเป็นผับบาร์เสียงมันดังวิธีการสื่อสารก็จะสั้นๆกระชับได้ใจความพอมาเจอกันในร้านกาแฟแม้ว่าจะเป็นออเดียนซ์กลุ่มเดิมนะครับแต่มันเงียบมันมีดนตรีแจ๊สตึ้งตึ้งตึ้งคุณก็คุยกันได้ยาวขึ้นสบายใจขึ้นแต่ถ้าคุณยังไม่เข้าใจยังนึกภาพไม่ออกคุณเลยช่วงวัยนั้นมานานแล้วนะครับเปลี่ยนสถานการณ์ใหม่อยู่ในบ้านของคุณช่วงที่โควิดอยู่ในบ้านเนาะคุณแม่กำลังทำครัวอยู่ผัดชาชาคุณเดินเข้าไปคุยกับคุณแม่คุณจะเข้าไปนั่งคุยแบบแม่วันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังแล้วแม่ก็แบบผัดชาอะอะไรนะอะไรนะหรือคุณจะเดินเข้าไปบอกแม่แล้วก็พูดเลยสักอย่างนึงแล้วก็จบพอแม่คนเดิมเดินมาที่ห้องรับแขกนั่งกินป๊อปคอร์นดูหนังกันก็ชวนแม่คุยกระหนุงกระหนิงเหมือนห้องรับแขกของบ้านอ่ะเป็นช่วงเวลาที่เรานั่งคุยกันหรือว่าคุยตอนกินข้าวอ่ะแม่คนเดิมนะครับพออยู่ในห้องครัวมีเสียงชงเชงงงเมงคุณจะคุยด้วยรูปแบบหนึ่งที่รู้สึกว่าคุยแบบนี้แม่เข้าใจแต่ถ้าอยู่ในห้องรับแขกสบายๆชิลๆนั่งคุยกันเรื่อยเปื่อยไม่ต้องมีสาระคุยแบบไม่ต้องมีประเด็นเล่าเปรยๆพูดขึ้นมาไม่ต้องคาดหวังว่าแม่จะตอบอะไรห้องครัวก็คือแพลตฟอร์มสถานที่ที่หนึ่งห้องรับแขกก็คือสถานที่ที่หนึ่งแม่ของคุณก็คือออเดียนซ์ครับทีนี้ในโลกออนไลน์มันเป็นไปได้สองแบบว่าในแต่ละสถานที่อาจจะมีออเดียนซ์ที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่คุณจะเลือกใช้กับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละสถานที่นั้นคุณต้องเข้าใจข้อแรกคือบริบทของสถานที่ครับในตัวอย่างแรกคุณไปเที่ยวผับบาร์สถานที่คือผับบาร์ที่เที่ยวกลางคืนผู้หญิงคนเดียวกันนี้อาจจะไปอยู่ในร้านกาแฟที่คุณเจอในวันรุ่งขึ้นตอนกลางวันหรืออาจจะไม่อยู่เพราะว่ายังนอนไม่ตื่นก็เป็นไปได้แต่คุณรู้ว่าถ้าคุณเข้าไปในผับสิ่งที่คุณต้องทำถ้าเป็นชายหนุ่มโสดนะ1หล่อเลยวันนี้คุณไม่มีแบบขี้บงเท้าแตะตัวเหม็นเหงื่อโซกเข้าไปในผับไม่มี2คุณหอมด้วยบางคนมีน้ำหอมนะเนี๊ยบหอมแล้ว3ครับคุณจะใช้การโฉบฉายคือเดินเข้าไปปุ๊บแล้วก็แบบทำเป็นเข้าห้องน้ำแต่
แต่เดินตามองส่องแพลตฟอร์มแบบนี้ลักษณะนะครับก็คือคุณต้องการจะ grab attention คือหยุดกลุ่มเป้าหมายคุณให้เขามองมาเช่นสมมุติว่าคุณอยู่ใน TikTok TikTok เป็นแพลตฟอร์มระยะสั้นใช่ไหมคลิปวิดีโอมี15วิ30วิแล้ว1นาทีคุณเข้าไปใน TikTok แล้วคุณจะมาพูดอะไรแบบเหมือนคลิปวิดีโอที่คุณจะพูดใน YouTube 5นาทีหรือ50นาทีไม่มีใครดูคุณหรอก TikTok เขาเข้ามาเพื่อความบันเทิงครับเขาเลื่อนอะไรบางอย่างเพื่อความบันเทิงเพราะฉะนั้นตัวคุณเมื่อเข้าไปอยู่ใน TikTok คุณก็ต้องปรับรูปแบบให้มันกระชับขึ้นคุณอาจจะไม่ได้แบบตลกโปกฮาผมมันจะเข้าไปใน TikTok ไม่ได้ตลกโปกฮานะแต่ว่าย่อสาระให้มันสั้นกระชับได้ภายใน1นาทีนี่คือเงื่อนไขของแพลตฟอร์มถามว่า TikTok สำคัญไหมสำคัญมันกำลังมาเนาะแต่วิธีการที่คุณเขียนคอนเทนต์ที่คุณเคยทำใน Facebook ใน YouTube มาลงใน TikTok โดยตรงบางทีไม่ได้มันต้องมีการปรับรูปแบบหรือสาวๆชอบเล่น IG ครับ IG ก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่คนชอบดูรูปโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้หญิงคุณเข้าไปในสถานที่ที่มีแต่ผู้หญิงหน้าตาดีคุณจะแต่งตัวห่วยๆเฮยๆเสื้อขาดๆผมกระเซิงเข้าไปในพื้นที่นั้นใครก็จะมามองคุณแปลว่าถ้าร้านของคุณจะเข้าไปในแพลตฟอร์ม IG คุณก็ต้องแต่งตัวแค่ร้านอาหารรูปก็ต้องดูดีแม้ว่าเป็นข้าวผัดกะเพราธรรมดาคุณก็ยังต้องเลือกจานเลือกช้อนส้อมเลือกที่วางใน IG ทุกคนให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ถูกไหมครับทีนี้พอเข้ามาใน Facebook เมื่อกี้ผมเทียบมาเนาะ TikTok เป็นเรื่องของความบันเทิงกระชับสั้นๆเข้ามาใน IG เป็นเรื่องของภาพลักษณ์ทีนี้วิดีโอตอนนี้ไม่นับ TikTok แล้วนะมี Facebook กับ YouTube ต่างกันยังไงคุณมิ้งก็ในเมื่อ Content is the King ใช่ครับแต่แพลตฟอร์มเนี่ยมันเป็นควีนคิงที่ดีมันต้องอยู่กับควีนที่คู่ควรครับแปลว่าคลิปวิดีโอถ้าคุณต้องการจะเข้าถึงผู้คนใน Facebook Facebook เนี่ยพฤติกรรมของคนเนี่ยครับเขาจะเรียกว่า on the go หมายความว่าอะไรหมายว่าเขาถือมือถือเขาเล่น Facebook ระหว่างรอรถไฟฟ้าเดินทางรอกาแฟรออาหารรอช่างทำผมเขาถ่ายนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาเห็นวิดีโออะไรสักอันนึงแล้วเขาสนใจเนี่ยเขาหยุดดูเนี่ยนานที่สุดเลยนะไม่น่าจะเกิน5นาทีเพราะว่าบริบทแวดล้อมมีอะไรเกิดขึ้นครับมีเสียงแวดล้อมคุณนั่งอยู่ในร้านทำผมคุณเปิด Facebook ดูวิดีโอคุณจะเปิดเสียงดังๆมั้ยล่ะคนข้างๆหันมาด่านะคุณเอาใช่มั้ยเพราะฉะนั้นคุณก็จะดูวิดีโอโดยที่ไม่เปิดเสียงอ่านเอาหรือว่ามีหูฟังนะมีหูฟังอาจจะยอมได้แต่ว่าหลายครั้งคุณไม่ได้มีหูฟังตลอดเวลาหรือนั่งกินกาแฟอยู่โต๊ะข้างผู้หญิงหน้าตาดีคุณเปิดมาปุ๊บเจอคลิปวิดีโอใน Facebook คนด่ากันคนข้างหันมาด่าคุณด้วยเพราะฉะนั้นใน Facebook ก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่มันสั้นๆไม่เกิน5นาทีซึ่งเริ่มต้นที่เป็นคลิปวิดีโอที่คิดว่าเหมาะสมใน Facebook เนี่ยนะครับแนะนำว่าควรจะอยู่ประมาณสัก15วินาทีหรือ30วินาทีถ้าคุณขายของเนี่ยอย่ายาวเกินกว่านี้แต่ถ้าคุณทำคลิปวิดีโอที่ให้ประโยชน์กับผู้คนคุณจะยาวได้ถึง1นาที2นาที3นาทียังพอเป็นไปได้แต่ช่วง3วินาทีแรกสำคัญที่สุดเหมือนกับคุณหยุดใครสักคนหนึ่งในร้านกาแฟแล้วคุณบอกเขาว่าขอโทษนะครับพี่ผมเนี่ยมาจากที่นู่นที่นั่นเขาบอกไม่ฟังแล้วแต่ถ้าเขาบอกว่าโทษนะครับพี่ผมมีความรู้บางอย่างที่น่าจะช่วยให้ชีวิตพี่ดีขึ้นรายได้สูงขึ้นนะอะไรอ่ะน้องเขาจะเริ่มหยุดคุยกับคุณซึ่งพฤติกรรมใน Facebook คนส่วนใหญ่เราเรียกว่า on the go ในขณะที่ถ้าอยู่ใน YouTube นึกถึงการดู YouTube ของคนส่วนใหญ่นะโดยเฉพาะคนที่อยู่เป็นครอบครัวหรือช่วงโควิดเราดู YouTube กันที่ไหนครับห้องรับแขกเราดู YouTube กันในทีวีเราดู YouTube กันใน iPad ก่อนนอนซึ่งถ้าก่อนนอนคุณสวมหูฟังเพราะคุณสบายชิลและถ้าการเล่นมือถือเวลาเล่น Facebook คุณถือแบบนี้นะดูอย่างนี้อย่างนี้แต่ถ้าเป็นการดูวิดีโอใน YouTube คุณนั่งอย่างนี้เลยชิลมีรีโมทมีขนมเราเรียกว่า lean backเขานั่งสบายๆเขาพร้อมที่จะรับสาระเอนเตอร์เทนจาก YouTube เพราะฉะนั้นวิดีโอใน YouTube หลายรายการนะครับเพราะฉะนั้นวิดีโอใน YouTube นะครับหลายรายการยาวถึง50นาทีบางรายการชั่วโมงกว่าๆแต่ทำไมคนดูจนจบเพราะว่าในแพลตฟอร์มนั้นๆเขามีสมาธิในการดูหรือคิดว่าเป็นแพลตฟอร์ม Netflix ก็ได้ครับคุณดูใน Netflix เนี่ยคุณดูซีรีส์หรือว่าดูละครเนี่ยคุณไม่ได้เข้าไปดู5นาทีอยู่แล้วครับ Netflix นี่มันออกแบบมาให้เราเสพติดเพราะฉะนั้นคอนเทนต์
ที่บอกว่าเป็นคิงถ้ามันไปอยู่ใน Netflix มันจะเป็นซีรีส์ดูแล้วเสพติดจบตอนนี้ต้องดูตอนหน้าให้ได้แต่ถ้า Netflix เขาจะเอาคอนเทนต์เนี้ยมาโผล่ใน Facebook เขาจะย่อกระชับมันให้เหลือแค่15หรือ30วินาทีแบบทีเซอร์และถ้าคิดว่า Netflix ไปโผล่ใน TikTok เขาจะไปแบบไหนให้มันอยู่ได้ภายใน1นาทีทีนี้กลับมาตอบคำถามของทุกคนนะครับคอนเทนต์ยังเป็นคิงอยู่ไหมยังเป็นคิงอยู่ครับแพลตฟอร์มเป็นควีนใช่ไหมใช่ครับคิงที่ดีอยู่กับควีนที่คู่ควรที่สำคัญคือออเดียนส์ครับออเดียนส์คือกลุ่มเป้าหมายนั้นเป็น everything ออเดียนส์กลุ่มเป้าหมายคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่คุณต้องเข้าใจคือเข้าใจก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณเขาใช้ชีวิตในแพลตฟอร์มไหนแล้วคุณก็เอาคอนเทนต์ไปคุยกลุ่มเป้าหมายในแพลตฟอร์มนั้นที่เหมาะสมเช่นผมกลับมายกตัวอย่างเดิมนะครับสมมติว่าผมเป็นหนุ่มโสดตอนนี้ไม่ได้โสดแล้วนะครับแต่งงานแล้วมีลูกแล้วนะครับผมหมายตาผู้หญิงคนหนึ่งเล็งเอาไว้และเรียนอยู่คณะเดียวกันแต่เรารู้แล้วแหละว่าคืนนี้ผู้หญิงคนนี้เขาจะไปเที่ยวที่ผับแห่งนั้นเราก็แต่งตัวหอมฉุยเลยนะครับเดินผ่านเขาบ่อยๆเพื่อให้เขาเกิดความรู้สึกคุ้นหน้าเอ๊ะเคยเจอผู้ชายคนนี้ที่ไหนมาก่อนคณะเดียวกันนี่นาแล้วเราก็ทักเขาว่าอ๋อเมื่อเช้าเราเจอกันนี่นาที่คณะโอ้ยเสียงมันดังไม่ค่อยได้คุยเลยเดี๋ยวขอไลน์หน่อยเข้าไปในผับคุยกันสั้นๆกระชับแต่ไม่ต้องขายของไม่ได้ขายของเพราะว่าคุณโหหล่อรวยสปอร์ตใจดีไม่ต้องครับทักกันแบบเป็นมิตรกระชิดความสัมพันธ์วันรุ่งขึ้นถัดมาคุณก็เริ่มไลน์ไปหาเขาคุณไลน์ไปหาเขาแปลว่าคุณใช้แพลตฟอร์มไลน์แล้วไลน์มันดียังไงครับไลน์มันคือการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสมัยก่อนคนโทรหากันเดี๋ยวนี้เขาไลน์หากันใช่ไหมที่มันมีเพลงบอกว่าอยู่ดีๆก็หายไลน์ไม่ตอบแปลว่าถ้าคุณได้ไลน์ของคนที่คุณต้องการจะเข้าถึงเขาเมื่อไหร่การจะสื่อสารกับเขาคุณต้องสื่อสารรายบุคคลแพลตฟอร์มไลน์เหมาะกับการสื่อสารรายบุคคลถ้าเทียบง่ายๆก็เหมือนสมัยก่อนคุณส่ง SMS เนี่ยยุคที่มันไม่ค่อยได้ผลสมัยก่อนได้ผลนะครับคือการส่งข้อความปื๊ดออกไปบรอดแคสต์หาคนทุกคนเหมือนกันคนบางคนไม่รู้จักคุณคนบางคนสนใจคุณคนบางคนสนิทกับคุณคนบางคนรักคุณคุณจะออกไปบอกเขาด้วยข้อความเดียวกันมันไม่ได้ผลแล้วและสุดท้ายถ้าไลน์จากกันไปแล้วคุณอยากจะให้เขานึกถึงคุณได้คุณก็จะแบบปรากฏตัวในแพลตฟอร์ม Facebook แล้วก็ IG ที่บอกว่าตามหลอกหลอนเขาได้ทุกวันด้วยคลิปวิดีโอสั้นๆเขาจะได้คิดถึงคุณทำได้ครับสรุปสั้นๆนะครับระหว่างคอนเทนต์กับแพลตฟอร์มไม่ต้องเลือกครับสิ่งที่คุณต้องเลือกคือเลือกออเดียนซ์คือเลือกกลุ่มเป้าหมายแล้วหาทางปรับคอนเทนต์ให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มเพื่อจะคุยกับกลุ่มเป้าหมายนั้นๆสิ่งสำคัญที่สุดนะครับอย่าไปยึดติดกับแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มมีเกิดแล้วก็มีดับครับเคยมีไฮไฟฟ์แล้วมันก็หายไปเคยมีวอทส์แอปแล้วมันก็ถูกแทนที่ด้วยไลน์คุณไม่ต้องคิดว่าอันไหนมันจะมาอันไหนมันจะไปณเวลานี้กลุ่มเป้าหมายคุณไปใช้แพลตฟอร์มไหนคุณก็เตรียมตัวปรับตัวคุณเข้าไปในแพลตฟอร์มนั้นครับเป็นอย่างไรบ้างครับหวังว่าพอดแคสต์นี้น่าจะได้ประโยชน์กับทุกคนและถ้าคุณถูกใจพอดแคสต์นี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ส่งต่อบทความนี้พอดแคสต์นี้ให้กับคนที่คุณรักด้วยนะครับผมมิ้นท์อุกฤษตั้งสุขุลจาก Mintel Academy วันนี้สวัสดีครับถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆเหล่านี้อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆไม่ว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเรามาร่วมเติบโตไปด้วยกันครับ